iPhone 13 Series ผ่านการรับรองจาก EEC แล้วปรับปรุงจาก iPhone 12เล็กน้อยiPhone 13 Series ผ่านการรับรองจาก EEC แล้วปรับปรุงจาก iPhone 12เล็กน้อยมีข้อมูลว่า iPhone 13 Series จะกลับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนเหมือนเดิมครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเผยมาแล้วครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างในการวางจำหน่ายครับโดย iPhone 13 Series ได้รับการรับรองจาก EEC หรือ Eurasian Economic Commission โดยคาดว่าจะมีรายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด4รุ่นคือ iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max และ iPhone 13 Mini ครับนอกจากนี้มันมีรายงานบอกอีกว่าดีไซน์ของ iPhone 13 Series จะยังคงเหมือนกับ iPhone 12 Series ครับโดยจะมีการปรับปรุงเรื่องของกล้องและรอยบากให้เล็กลงส่วนหน้าจอแสดงผลเป็นแบบโปรโมชั่น 120Hz ซึ่งจะถูกใช้กับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นครับโดยหมายเลขรุ่น iPhone 13 Series บน EEC มีตามนี้ครับ A2628 A2630 A2634 A2635 A2640 A2643 และ A2645 ครับซึ่ง iPhone 13 miniอาจเป็น iPhone ขนาดเล็กรุ่นสุดท้ายเนื่องจากการรับสัญญาณของ iPhone 12 mini ไม่ดีเท่าที่ควรครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ